เวลาเราผ่าลูกขนุนแล้วก็จะมีคราบยางติดมากับมีดรู้สึกว่าคราบยางตัวนี้จะออกยากมากครับวิธีการเอาออกทําได้ง่ายๆเป็นอย่างไรไปรับชมกันครับวิธีการเอาออกให้เราเอามีดไปวางที่บนไฟเพื่อให้มีดร้อนทําให้ยางของขนุนละลายตัวไม่ติดกับมีดนํามีดมาวางบนไฟให้เกิดความร้อนประมาณ2-3นาทีเพื่อให้ยางขนุนเริ่มหลุดออกจากตัวมีดปกติแล้วถ้าเราใช้ผ้าเช็ดหรือว่าน้ํายาล้างจานล้างมีด ยางขนุนที่ติดกับมีดจะออกยากมากๆครับเมื่อมีดของเรามีความร้อนตามที่เราต้องการแล้วให้เราใช้กระดาษทิชชู่หรือว่าผ้าทำการเช็ดที่มีดได้เลยครับจะสังเกตได้ว่าคราบจะหลุดล่วงออกมาได้ง่ายๆซึ่งต่างจากการที่เราไม่นำมีดไปลนไฟทำให้ยางขนุนหลุดออกยากและติดมีดของเรายาวนานวิธีแก้ไขแบบนี้ก็ทำได้ง่ายๆมีดของเราก็จะกลับมาใสาสะอาดใช้งานได้เหมือนเดิม หาคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ไล่ดวงดาวด้วยนะครับ